อดีตผู้บัญชาการพ. 0.1 เตือนคดีแตงโมไม่ใช่ละครต้องสอบเร็วเป็นคำกล้าปิดคดีพลตำรวจโทอำนวยนิมโนกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและอดีตผู้บัญชาการภาคหนึ่งโพสต์ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลอย่างมากทั้งคลิปทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุว่าไปกันใหญ่แล้วสนุกสนานประดุจละครโทรทัศน์ก็ไม่ปานโดยระบุว่าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกำลังหมุนติ้วเป็นลูกข่างไปตามกระแสจากนักสืบโซเชียลบ้างผู้รู้บ้างไม่รู้บ้างอวดรู้บ้างคาดเดาเต้าเรื่องบ้างสร้างประเด็นข้อสงสัยข้อกังขาข้อเรียกร้องความสนใจให้เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนานาบางประเด็นถึงขนาดหมิ่นประมาทผู้เสียชีวิตก็มีผู้ใหญ่รออยู่ที่โรงแรมริมน้ำรับงานเอ็นบ้างละลบ1/5บนเรือรับสารภาพแล้วแอบได้ยินในห้องน้ำบ้างละมีการเสพยาบนเรือบ้างละพลตำรวจตรีนอแอบให้ข่าวแอบขายข่าวบ้างละผลการตรวจพิสูจน์ศพจะทำให้ตำรวจอึ้งบ้างละชี้นำให้เอาคนบนเรือทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จบ้างละพูดประเด็นหลังก่อนเครื่องจับเท็จนะครับไม่ใช่เครื่องซักผ้าที่อยู่จะไปเอาใครเข้าเครื่องจับเท็จได้ทันทีมันมีวิธีการมันมีกระบวนการจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาเปรียบเทียบมาพิสูจน์คดีแรกที่มีการใช้เครื่องจับเท็จเข้ามาพิสูจน์ในทางคดีกระผมได้ทำคดีนั้นด้วยตนเองปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาถึงเรื่องการใช้เครื่องจับเท็จคือคดีหม่อมลูกปลาหรือหม่อมชลาสายประเด็นที่จะพิสูจน์ใครเป็นคนชงกาแฟให้ท่านกบกว่าจะนำไปเข้าเครื่องจับเท็จจะต้องทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทดลองกันหลายขั้นตอนแสวงหาพยานหลักฐานประกอบจนเห็นว่าควรนำเข้าเครื่องจับเท็จต่างกับการเอาผ้าไม่สะอาดเข้าไปซักแล้วออกมาขาวสะอาดนะครับในอดีตไม่ช้าไม่นานตัวท่านก็ยังอยู่เอาแค่สมัยที่พลตำรวจเอกวรรณรัตน์ คชรัตน์เป็นผู้บังคับการกองปราบปรามคดีการเสียชีวิตของสองแม่ลูกตระกูลศรีธนขันธ์นางดาราวดีและเด็กชายเสรีศรีธนขันธ์ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านกฎหมายหลักวิชาการประสบการณ์ทำงานที่สร้างสมมาตรต่างๆนานาบรรดามีได้อย่างเต็มที่ไม่มีผู้มาชี้นำไม่มีผู้มาชักจูงอวดอ้างสร้างประเด็นอวดรู้ชูประเด็นไม่ต้องหลงทางสร้างปัญหาให้กับการสืบสวนสอบสวนทั้งที่ผู้ต้องหาเป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พลตำรวจโทชลอเกิดเทศกับพวกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจอีกกว่า10นายเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีกระผมทำสำนวนคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปเบิกความต่อศาลและศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้งหมดไม่มีนักสืบโซเชียลผู้รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างมาชี้นำกำหนดประเด็นทำให้ต้องหลงป่าจนแทบจะหาทางออกไม่เจอก่อนหน้านี้ก็เพิ่งผ่านไปหยกคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บนภูหินเหล็กไฟแห่งบ้านกกอกยุ่งเหยิงกันไปใหญ่กองทัพนักข่าวไปปักหลักทำข่าวอยู่เป็นปี2ปีส่วนลุงพลก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ลำดับต้นๆของประเทศดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้ซึ่งรับผิดชอบคดีนั้นพาออกจากป่ามาได้แบบอุดหวิดชี้นำกันจนถึงขนาดบางครั้งมีการทรงเจ้าเข้าผีถามกุมารทององต่อไปพนักงานสอบสวนคงต้องไปสอบปากคำกุมารทองไว้ประกอบสำนวนแล้วละมั้งไม่เช่นนั้นสังคมจะกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนไม่จริงจังในการรวบรวมพยานหลักฐานหรืออย่างไร
แต่ก่อนแต่ไรพนักงานสืบสวนสอบสวนจะมีอิสระในการทำงานโดยเฉพาะการสอบสวนต้องกระทำโดยลับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเท่าที่จำเป็นสื่อก็นำเสนอต่อสาธารณะเท่าที่ไม่เสียความยุติธรรมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่มีการโต้กันไปโต้กันมากล่าวหากันไปมาจึงเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นไปตามทำนองคลองธรรมชอบด้วยกฎหมายภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้วปัจจุบันล่ะเมื่อวันนี้กระผมฟังคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งต่อผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ปิดคดีครับครับทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสอบสวนเสร็จแล้วจะสรุปผลในวันศุกร์นี้วันที่11มีนาคม65เป็นเพราะกระแสจึงทำให้ท่านตอบเช่นนั้นหรือไม่ครับถ้าใช่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการสอบสวนต้องกระทำด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วกล่าวคือสอบจนสิ้นกระแสความแล้วจะต้องทำความเห็นตามท้องสำนวนคือตามพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา140หรือ141แล้วแต่กรณีไม่ใช่เมื่อมีกระแสจึงไม่กล้าปิดไม่มีกระแสจะกล้าปิดการสอบสวนไม่ใช่โรงลิเกปิดเปิดม่านหากมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญก็สามารถรื้อคดีใหม่ได้ดูตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของส.ส.ห้างทองธรรมวัฒนะซึ่งกระผมทำคดีนี้ไว้เกือบ20ปีมาแล้ว4ปีให้หลังมีพยานหลักฐานใหม่จึงมีการรื้อคดีกันใหม่กระผมในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่14มีนาคม2565จะนำปัญหานี้เสนอในที่ประชุมเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะต้องร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนด้วยครับเบิร์ดยิ้มและหัวเราะบ้างแล้วรวมโมเมนต์เหล่านางเอกปลอบกอดกำลังใจล้นคนเดียวที่น่าเป็นห่วงสภาพจิตใจมากๆตอนนี้แฟนคลับใจชื้นได้เห็นเบิร์ดยิ้มและหัวเราะบ้างแล้วรวมโมเมนต์เหล่านางเอกปลอบกอดกำลังใจล้นทั้งคนในวงการบันเทิงเพื่อนๆและแฟนคลับแตงโมภัทรธิดานิดาต่างก็ห่วงเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมหลังสูญเสียแฟนสาวไปและยังทำใจไม่ได้ยังคงโศกเศร้าอย่างหนักโดยในพิธีไว้อาลัยแตงโม2วันที่ผ่านมาเห็นภาพเบิร์ดยังคงร้องไห้หนักและถึงกับต้องเดินออกจากงานมาร้องไห้และยิ่งห่วงความรู้สึกเมื่อเจ้าตัวบอกว่าเสร็จงานแตงโมแล้วก็จะไปซึ่งเพื่อนๆก็ยืนยันว่าเบิร์ดไม่ได้คิดสั้นแต่จะไปพักผ่อนท่ามกลางเพื่อนๆแตงโมคอยปลอบเบิร์ดไม่ห่างรวมทั้งเหล่าเพื่อนนางเอกในวงการไม่ว่าจะเป็นอ้ําพัชราภาเทียร์ทิคำพรนุ่นวรนุชทั้งคอยปลอบกอดให้กำลังใจเป็นต้นนั้นล่าสุดก็พอจะได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากหนุ่มเบิร์ดได้บ้างโดยนักแสดงหนุ่มปามสุภชัยโพสต์ภาพกับเบิร์ดในงานไว้อาลัยแตงโมเผยให้เห็นรอยยิ้มบางเบิร์ดพร้อมแคปชั่นว่าถ้าเจ๊ยางอยู่เจ๊คงตื่นขึ้นมาด่าผมว่ามึงแต่งตัวฮี่อะไรมางานกูเนี่ยมึงจะไปเป็นบอยร้านไหนอะไอ้นี้ผมตั้งใจแต่งตัวมาให้เจ๊ด่าเลยนะเว้ยดีใจกับเจ๊ด้วยนะที่ได้แฟนที่ดีแบบพี่แอดสโตเนอร์บีเคเคยังไงก็ขอให้เจ๊หลับให้สบายนะเจ๊ขอให้เจ๊ไปเป็นนางฟ้าที่น่ารักของทุกคนบนสวรรค์นะครับเจ๊กูต้องไม่ตายฟรีแตงโมต้องไม่ตายฟรีขณะที่แฟนคลับเผยคลิปเบิร์ดกำลังอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆแตงโมชวนพูดคุยและได้เห็นโมเมนต์เบิร์ดหัวเราะบ้างแล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียว
ปอยใจหายร่วมอะไรทวงยุติธรรมแตงโมเหตุการณ์นี้สะท้อนให้บูรณะครั้งใหญ่รู้สึกทุกอย่างคลุมเครือปอยใจหายร่วมอะไรทวงยุติธรรมแตงโมเหตุการณ์นี้สะท้อนอิทธิพลกระบวนการยุติธรรมอาจต้องบูรณะครั้งใหญ่วันที่13มีนาคมปอยตรีชดามลยาพรร่วมในพิธีไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังซึ่งตกสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเป็นวันสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวถึงความรู้สึกที่มาร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ว่ารู้สึกเหมือนใจหายไม่อยากเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆอยากให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นกับพี่แตงโมส่วนตัวติดตามข่าวตลอดได้คุยกับพี่เอสุภชัยและพี่อ้ําพัชราภาอัปเดตตลอดยังไม่อยากจะเชื่อตอนที่ยังหาร่างพี่แตงโมไม่เจอก็เครียดมากเราเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเราคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอพี่แต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เราก็รู้จักกับพี่แตงโมเราไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยได้คุยกับพี่แตงโมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มันใจหายเพราะว่าเวลาเราเจอกันเขาจะเล่นกับเราแบบถึงพริกถึงขิงเลยภาพในความทรงจำที่มีต่อพี่แตงโมจะมีแต่ภาพสนุกสนานความน่ารักของพี่แตงโมเขาชอบพูดว่าปอยสาวมักชอบแกล้งเราโตมาในวงการบันเทิงในยุคใกล้กันเราเห็นพัฒนาการเราเติบโตในช่วงชีวิตเหมือนกันเราเคยทำอะไรหลายอย่างคล้ายกันเวลาเจอกันก็จะคุยเรื่องอดีตกันผู้สื่อข่าวถามต่อว่าติดค้างใจอะไรในคดีแตงโมบ้างปอยเผยว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันคลุมเครืออยากให้กระบวนการยุติธรรมมันโปร่งใสทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีการปิดกั้นมากมันก็เลยทำให้เกิดคำถามความคลางแคลงใจของประชาชนของประเทศนี้ปอยมาในฐานะเพื่อนและประชาชนคนหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับปอยละเราจะได้รับความยุติธรรมบ้างไหมมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่โมครั้งนี้มันเป็นการสะท้อนปัญหาทุกระบบทั้งในเรื่องของคนที่มีอิทธิพลหรือแม้กระบวนการยุติธรรมมันอาจจะต้องมีการบูรณะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะถามว่าส่วนตัวยังไม่เชื่อสิ่งที่ทั้ง5คนบนเรือให้ปากคำไปเผยว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยไม่เชื่อแต่พอรู้สึกว่าโดนปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลมากกว่าถ้าข้อมูลถูกเปิดเผยทำให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยเฉพาะที่สื่อมวลชนสำคัญมากที่จะต้องเข้าถึงพอเราเข้าไม่ถึงมันสามารถทำให้เราจินตนาการได้มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดการจินตนาการเกิดขึ้นต้องเปิดเผยข้อมูลมันต้องโปร่งใสค่ะ